ำลังพลทหารพราน35กองกำลังนเรศวรได้ลงพื้นที่หมู่บ้านชายแดนไทยเมียนมาเยี่ยมพบปะพี่น้องประชาชนพร้อมได้มอบผ้าห่มกันหนาวและได้สอบถามความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านเลอตอที่ตั้งในพื้นที่ห่างไกลเป็นโครงการในพระราชดำริที่ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชฤดูหนาวประกอบเป็นอาชีพแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นในพื้นที่สภาพอากาศในปัจจุบันมีอากาศเย็นลงนะคะทำให้ราษฎรที่อาศัยในบริเวณนี้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเป็นจำนวนมากค่ะกำลังพลของทหารพราน35ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวและมอบขวัญกำลังใจนับเป็นการได้บรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดีค่ะ